สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะเราก็จะเข้ามาสู่ในช่วงโบราณว่าอย่างนี้แล้วคุณหมอมอว่ายังไงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณหมอแปมของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมีความเชื่อจากโบราณที่ผ่านมาค่ะก่อนอื่นถามคุณหมอแปมอย่างนี้ก่อนค่ะว่าตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณหมอแปมชอบกินปลาไหมคะชอบมากค่ะของโปรดใช่ค่ะแล้วถ้าชอบกินปลาเนี่ยเคยไหมคะกินปลาแล้วอุ๊ยก้างปลาติดคอเป็นบ่อยมากเลยค่ะพี่แกะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเนาะใช่ไหมคะทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆเลยเราก็จะมีความเชื่อว่าพออ่ะสมมติคุณหมอแปมก้างปลาติดคอปุ๊บจะมีเพื่อนมาปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวกลืนข้าวกลืนข้าวกลืนทั้งคำลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวคุณหมอแปมเคยเจอไหมคะแบบนี้เคยค่ะคือความเชื่อที่ว่าเอาปั้นข้าวเหนียวหรือว่าเป็นขนมปังหรือว่าเป็นกล้วยดิบเนี้ยค่ะเอามากลืนลงคอเพื่อหวังที่ว่ามันจะหลุดออกไปก้างปลาจะหลุดออกไปนะคะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมอแปมค่ะเพราะว่าเจ้าตัวก้อนข้าวเหนียวเนี้ยค่ะมันจะไปดันให้ก้างปลาที่มันติดอยู่ติดลึกลงไปกว่าเดิมอีกค่ะแล้วอย่างนี้จะยิ่งเจ็บไหมคะเนี่ยใช่มันจะเพิ่มให้แบบรอยคูดที่แผลเป็นหนักมากกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะโอ้ยตายแล้วไม่ได้เลยนะคะอย่างนี้ยิ่งบาดเข้าไปอีกก็ยิ่งแย่เลยสิคะเนี่ยใช่ค่ะไม่แนะนำให้ทำนะคะเอาอย่างนี้ค่ะงั้นพี่แกไม่เอาข้าวเหนียวกลืนเข้าไปละพี่แกเอาน้ำมะนาวค่ะกลืนเข้าไปเลยบีบน้ำมะนาวหนึ่งลูกกลืนก็คือเป็นความเชื่อว่ากรดของน้ำมะนาวเนี่ยจะละลายก้างปลาได้ใช่ไหมคะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันค่ะพี่แกทำไมล่ะคะความเป็นกรดของน้ำมะนาวมันไม่ได้ละลายก้างปลาได้เลยค่ะพี่แกคิดอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะเพียงพอค่ะเพราะว่ามันจะยิ่งไปทำให้ระคายเครื่องหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารอย่างนี้ก็แสบกันจริงกว่าเดิมสิคะเนี่ยอย่างนี้แย่เลยนะคะอย่าทำนะคะอย่างนี้อย่าทำความเชื่อนี้ทาสแมวหลายคนต้องชอบแน่ๆเลยค่ะพี่แก่ว่าเขาบอกว่าให้เอาเท้าแมวค่ะมาลูบคอฟินค่ะฟินน่ารักด้วยอันนี้จริงหรือไม่จริงคะเนี่ยมันเป็นความเชื่อของชาวล้านนาโบราณค่ะว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษค่ะที่กินปลามันนักต่อนักแล้วก็ไม่เคยก้างปลาติดคอเลยค่ะพี่แก่อันนี้ก็คงจะจริงนะคะว่าพี่แก่ก็ยังไม่เคยเห็นแมวอะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอแต่ไม่เคยเจอค่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่จริงนะไม่จริงนะคะไม่ต้องหาแมวทำใช่ค่ะนี่ถ้าเจอแมวจรนี่ลำบากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะดังนั้นคนที่ยังแบบมีความเชื่อในจุดนี้อยู่ก็แนะนำให้ตัดเล็บน้องแมวค่ะแล้วก็ไม่ต้องหาแมวจรจัดมานะคะเพราะว่าถ้าแบบมันเกิดการข่วนแล้วเงี้ยค่ะจะทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้นี่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะจะไปอีกเรื่องนึงเบื้องต้นนะคะถ้าอาการก้างปลาติดคอเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถบอกตำแหน่งของก้างปลาได้ชัดเจนว่าเราเจ็บตรงบริเวณไหนค่ะด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะเบื้องต้นก็คือหาน้ำค่ะมาดื่มแล้วก็กลั้วคอค่ะก้างปลาขนาดเล็กจะสามารถหลุดออกได้เองค่ะดื่มน้ำเปล่าได้นะคะคุณผู้ชมก้างปลายังไม่หลุดยังรู้สึกเจ็บอยู่ให้รีบมาที่โรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ค่ะพี่แกก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นหนองแล้วก็อักเสบจนถึงขั้นลุกลามไปอุดทางเดินหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะโอ้โหก้างปลาชิ้นเดียวนี่เป็นเรื่องใหญ่ได้ถึงเบอร์นั้นเลยนะคะอาจจะสู่ขิดได้เลยค่ะดังนั้นนะคะถ้าก้างปลาติดคอดื่มน้ำก็ละไม่หายซะทีมาหาหมอที่นี่เลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือความเชื่อโบราณที่ว่ามาซึ่งคุณหมอมอก็ว่าอย่างนี้ค่ะค่ะและถ้าใครมีความเชื่อหรือมีเคล็ดลับหรืออะไรที่ผ่านตั้งแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่นมานะคะเราก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ใช่ไหมคะคุณหมอปานได้ค่ะค่ะเราจะมีคุณหมอมาให้ความรู้กับเราเสมอว่าเชื่อได้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้พี่แก่ขอบคุณคุณหมอแปมค่ะค่ะแล้วเราค่อยพบกันในความเชื่อถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ